ในพิธีกำลังเดินทางมาเข้าสู่บริเวณงานนะคะขอต้อนรับท่านนะคะท่านอนุสรแก้วกังวานผู้ราชการจังหวัด101ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรและคณะกรรมการจัดงานยินดีต้อนรับและขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะและก็ทราบมาว่าวันนี้ท่านมาด้วยชุดเสื้อลายมักไฟเอนะคะที่ทอจากผ้าไหมซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยในงานวิถีชุมชนคนพนมไพรประจำปีพุทธศักราช2559ด้วยนะคะโดยเป็นฝีมือการออกแบบของคุณแม่คนึงสุขนันตะเคนบ้านสักแก้วตำบลพนมไพรขออภัยนะคะตำบลสักแก้วอำเภอพนมไพรจังหวัด101นะคะนางมรสีคันธารองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรและนางชัชดามนโคตรภรรยาของท่านนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรค่ะซึ่งท่านนี้ก็มาในชุดลายวิถีชุมชนคนพนมไพรสวยสดงดงามจริงๆเลยทีเดียวนะคะนายชยากรเรืองสุวรรณสมาชิกสมาเทศบาลตำบลพนมไพรนายทวินจันทมาสมาชิกสมาเทศบาลตำบลพนมไพรจ่าสิบตรีสมัยอยู่ทบสมาชิกสมาเทศบาลตำบลพนมไพรนายสุนทรศาสนาหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรขณะนี้นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรนายธินกรปัตตโคตรก็เตรียมสมาชิกคณะกรรมการจัดงานต้อนรับท่านประธานในพิธีก็ตามด้วยวงโยธวาทิตจากพนมไพรวิทยาคารนะคะโดยการนำของท่านดร.สะอาดสมภาษาพร้อมคณะครูบุคลากรจากพนมไพรวิทยาคารให้ความอนุเคราะห์มาทุกปีค่ะได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอพนมไพรประจำปี2559ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบเรียนท่านอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัด101กับผมนายธีรพรพันธุ์พูดนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอพนมไพรและพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอพนมไพรมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นคือมีการจุดบั้งไฟมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากพี่น้องประชาชนให้ความเคารพนับถือพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศจึงได้มาขอพรบนบานศาลกล่าวในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญขอกราบเรียนท่านประธานได้กรุณากล่าวปาศัยและทำพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอพนมไพรจังหวัด101ประจำปี2559ตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับตลอดจนบริษัทร้านค้าคณะบุคคลคณะบั้งไฟทุกคณะและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้งานประเพณีอันยิ่งใหญ่นี้คงสืบทอดต่อมาอย่างยิ่งยวดขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอีกทั้งบารมีขององค์พระมหาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดกลางอุดมเวศซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพนมไพรจงโปรดดลบันดาลให้ชาวพี่น้องอำเภอพนมไพรและท่านผู้มีเกียรติท่าน
จงแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้งานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอำเภอพนมไพรจงเป็นงานประเพณีที่สืบทอดเจตนารมณ์แห่งวัฒนธรรมอันดีงามเป็นประเพณีแห่งความปลอดภัยเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ยั่งยืนของพวกเราสืบเนื่องต่อไปณเวลาแห่งความเป็นมงคลนี้ณเวลาแห่งความดีงามประเพณีอันเข้มแข็งของชาวพนมไพรนี้ผมถือว่าเป็นมงคลเลิศแล้วขอเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรจริงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2559ณเวลาแห่งความเป็นมงคลนี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านครับต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานแล้วก็ตามด้วยกระบวนต่างๆได้ผ่านท่านประธานในพิธีค่ะพิธีเปิดประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพรอย่างเป็นทางการก็ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะขบวนต่อไปก็จะเป็นขบวนที่2ขบวนของแม่เทียมเสงี่ยมคละจิตและบั้งไฟโบราณลูกหลานองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศนะคะเป็นบั้งไฟโบราณซึ่งจะเป็นขบวนที่ต่อจากขบวนของอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะคะตามประเพณีแล้วนะคะก็จะต้องเป็นขบวนของแม่เทียมนะคะซึ่งแม่เทียมในปีนี้ก็คือคุณแม่เสงี่ยมคละจิตนะคะมาด้วยบั้งไฟโบราณลูกหลานองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศค่ะและตามด้วยคณะมเหสักหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มเหสักหลักเมืองผู้บ้านผู้เมืองของพระนครไทยมีความทุกข์ร้อนอะไรก็ไปพึ่งพาบุญบารมีของทุกองค์นำความร่มเย็นเป็นสุขลมสมบูรณ์ให้กับพี่น้องชาวพระนครไทยค่ะและท่านก็จะสังเกตให้เห็นด้วยนะคะว่าแม่เทียมร่างทรงต่างๆของเรานั้นนะคะจะสวมใส่ด้วยเสื้อชุดสีแดงตลอดนะคะเป็นจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ความเลื่อมใสศรัทธากลับเข้ามาสู่จิตใจของลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอพระนครไทยนะคะใครจะบนบานสารกล่าวบนบานในการประกอบธุรกิจการงานการค้าขายความรุ่งเรืองต่างๆก็จะไปนั่งพาอาศัยร่างทรงนะคะที่กำลังร่ายรำอยู่ในขณะนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าร่างทรงบางท่านก็จะมีบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเจ้าพ่อแต่ละองค์แต่ละร่างนั้นก็จะมีความผิดแผกแตกต่างกันไปนะคะขบวนนี้เป็นขบวนตามความเชื่อนะครับความเชื่อของพี่น้องชาวพนมไพรบุญบั้งไฟเป็นการทำบุญเพื่อให้เทวดาที่อยู่บนฟ้าเทระมิตรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลความเชื่อของพี่น้องโบราณสารพี่น้องโบราณอีสานบอกว่าถ้าถึงฤดูการทำนาใ
อนมาน้ำกันบ่ท่านพ่อผู้พบครับผมขออนุญาตนิดนึงครับประชาสัมพันธ์ว่ารายการถ่ายทอดประเพณีบุญบั้งไฟในวันนี้นะครับถ่ายทอดสดโดยเครื่องAM 104.5สถานีวิทยุชุมชนนะครับนอกจากนั้นก็มีนะครับสถานีวิทยุชุมชนของท่านดาบตำรวจสุธรรมน้อยวาลาวิทยุลูกทุ่งเรดิโอ 95.0 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นก็ถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุชุมชนหนองทับไทยโดยท่านถนอมเหล็กสีคลื่น 88.50 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นก็ถ่ายทอดไปยังคลื่นวิทยุชุมชน 96.25 โดยท่านทนายพงศักดิ์ณวานุชนะครับนอกจากนั้นก็ถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุชุมชนโนนชัยศรีโดยท่านบุญแต่งต้องทับไทยนะครับ